ครอบครัวเชื่อมจิตยื่นฟ้องหนุ่มกรรชัยต่อศาลเด็กและเยาวชนด้านทนายธรรมราชฝากถึงทนายอนันต์ชัยอย่ามัวเดินอยู่ริมสน.ฝ่ายตนฟ้องไปแล้วถึง4คดีเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ทนายธรรมราช สาระปัญญา ทนายความพร้อมด้วยครอบครัวนิรมิตร เทวาจุติ เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นโจทยื่นฟ้องผู้บริหารบริษัท ดีคืนดีวันจำกัด และนายกรรชัย กำเนิดพลอย หรือหนุ่ม พิธีกรรายการโหนกระแส ในพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กทางศาลได้ประทับรับฟ้องและนัดไต่สวนในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ทนายธรรมราชเปิดเผยว่าขณะนี้ทางครอบครัวของน้องไนท์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กไปแล้ว4คดีพร้อมฝากถึงทนายอนันต์ชัยอย่ามัวเดินเรียบริมสน.ฝ่ายตนฟ้องไปแล้วถึง4คดี